ต้องหลบหน่อยค่ะถ้าเราฟังจากที่นี่น้องพูดอะค่ะก็จะเห็นว่า20กว่าปีผ่านไปมาแล้วเขาก็ยังกลับมาที่จุดเดิมนะคะดิฉันเคยทำงานศึกษาวิจัยให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะแล้วก็ไปทบทวนเอกสารเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้นะคะซึ่งแผนพัฒนาภาคใต้เนี่ยตัวละครในอดีตเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะมัน20ถึง30ปีตัวละครในอดีตเนี่ยในปี2535เนี่ยคนที่ผลักดันแผนเนี่ยจะเป็นสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะในประมาณปี2535-2536เนี่ยได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศนะคะมีแล้วก็รวมถึงมีการศึกษาร่วมกับ ADB นะคะบริษัทของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็บริษัทของญี่ปุ่นเนี่ยมาศึกษาแผนพัฒนาภาคใต้นะคะจริงๆก็คือถ้าพูดให้เต็มรูปแบบก็คือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในภาคใต้นะคะซึ่งในภาคใต้ตอนล่างเนี่ยตั้งแต่ปี3536เนี่ยก็มีการเขียนปักหมุดไว้แล้วว่าที่สงขลาที่จะนะเนี่ยจะต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมปิโตเคมีนะคะแล้วก็ในการศึกษาของต่างประเทศในฉบับนั้นเนี่ยเขาก็เขียนชัดในหลายเรื่องนะคะซึ่งมันก็ปรากฏเป็นจริงนะคะในปัจจุบันหลายเรื่องก็คือหนึ่งก็คือรูปแบบในการบริหารการจัดการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องใช้รูปแบบเฉพาะซึ่งปัจจุบันมันก็ออกมาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะซึ่งใช้รูปแบบเฉพาะใช้กรรมการเฉพาะใช้อำนาจเฉพาะซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันก็จะมีอำนาจเหนือกฎหมายอื่นเลยนะคะคือจะมีอำนาจเหนือกฎหมายอื่นๆที่มีอยู่ของรัฐนะเพื่อที่จะทำให้การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันสามารถไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วหมายความว่าประกาศเขตปั๊บโอ้ตรงนั้นฉันเป็นเจ้าของทำอะไรแล้วมีคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เจอใน EC นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังลงไปที่พื้นที่จนะซึ่งเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยที่จริงเราก็เคยสู้กันมานะสมัยรัฐบาลทักษิณปี254042ช่วงนั้นนะคะมีการพยายามที่จะผลักดันพรบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ตอนนั้นเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยก็สู้จนไม่สามารถที่จะออกกฎหมายนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นเพราะรัฐบาลคสช.ค่ะอันนี้ชัดเจนครับเพราะว่ารัฐบาลคสช.ที่มาโดยอำนาจแบบไม่ปกติแล้วก็ใช้อำนาจที่ไม่ปกติเนี่ยมาออกกฎหมายนะคะในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะแล้วก็ผลักดันไปที่ EC นะตอนนี้ก็ลงมาที่นิคมอุตสาหกรรมจนะนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังของการผลักดันแผนทั้งหมดหรือว่าอุตสาหกรรมในจนะก็คือทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งเขาเป็นคนเขียนแผนตั้งแต่ตอนแรกนะแล้วก็วางรูปแบบด้วยว่ารูปแบบการบริหารรวมถึงความพิเศษที่เขาจะได้รับยังไงนะอย่างได้อะไรอย่างใช่ BOI อะค่ะการสนับสนุนการลงทุนนะคะที่ภาคตะวันออกเนี่ยยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคลแค่8ปีนะคะแต่ที่เมืองแห่งอนาคตเนี่ยจะยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล12ปีนะคะสามารถที่ภาคตะวันออกเนี่ยสามารถนำพวกบินค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าสาธารณูปโภคทั้งหลายเนี่ยมาคิดลดหย่อนภาษีได้นะคะของที่นี่ถ้าเป็นเมืองอนาคตอะค่ะก็จะทำได้เหมือนกันก็คือคูณ 2.5 เท่าแล้วก็มีเคยได้ยินไหมคะเคยทราบไหมคะว่าบริษัทที่มาลงทุนเนี่ยเขาได้อะไรไปบ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่สอบต.เป็นตัวกลางในทำเรื่องที่จะขอโบนัสพิเศษให้กับบริษัทเพื่อที่จะทำยังไงเนี่ยให้การลงทุนเนี่ยมันได้กำไรสูงสุดนะคะซึ่งอันนี้มีเยอะถ้าเราไปศึกษานะคะแต่ท้ายที่สุดตอนนี้เนี่ยเคาะยังไงไม่ทราบนะแต่ที่สอบต.ยื่นเนี่ยค่ะอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ยกเว้นภาษีรายได้บุคคลเยอะฮะมีเยอะก็คือมีโปรโมชั่นพิเศษเยอะแยะเลยให้นอกจากให้ที่ดินในราคาถูกนะคะให้เช่าในราคาถูกแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลานานแล้วเนี่ยยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะ12 12 12อย่างเงี้ยนะคะจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะที่ทุนเขาคิดนะคะแล้วก็การปักหมุดคือจนะเนี่ยก็มีความโชคดีที่ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ก็มีความโชคไม่ดีก็คือว่าความที่เป็นล่องดิฉันคิดว่ามันต้องมีล่องน้ำลึกสำหรับที่จะสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ได้มันเลยเป็นพื้นที่ที่เขาปักหมุดไว้แล้วว่ายังไงเนี่ยถ้าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยมันต้องที่นี่
คือมันจะมีปัจจัยที่กลุ่มทุนอุตสาหกรรมเขาพิจารณาค่ะอย่างในปัจจุบันเนี่ยแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยเข้ามาอยู่ในระยะที่4นะคะถ้าเราจำได้เนี่ยแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในระยะที่3นะคะตอนนั้นเนี่ยมีความพยายามที่จะเอาจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยไปเป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อที่จะรองรับแผนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่3นั้นประมาณ 4-5 ปีที่แล้วตอนนั้นชาวนครศรีธรรมราชก็สู้โรงไฟฟ้าถ่านหินใช่มั้ยคะหัวไซนะคะหลายโรงเลยค่ะสู้ชนะไปท่าศาลาแล้วก็เรื่องของเชฟรอนที่ออกไปจากพื้นที่นะคะเสร็จแล้วพอเป็นระยะที่4เนี่ยซึ่งตอนนี้ดิฉันเองก็ยังมีข้อมูลไม่มากนะคะแต่กระทรวงพลังงานเนี่ยได้ว่าจ้างให้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะไม่รู้ไปจ้างใครศึกษามูลนิธิเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมันก็ชัดว่าศึกษาไปทำไมนะคะเขียนแผนที่จะพัฒนาปิโตรเลียมระยะที่4นะคะแล้วดิฉันทราบจากคนใกล้ชิดว่าคนที่รับจ้างทำแผนเนี่ยเขาติดต่อมาเพื่อขอสัมภาษณ์นะว่ามีความเห็นยังไงกับแผนปิโตรเคมีระยะที่4ในแผนปิโตรเคมีระยะที่4เนี่ยมีคำถามหนึ่งว่าพื้นที่เนี่ยจะเป็นที่จะนะหรือว่าที่ทุ่งนเรนที่ปัตตานีคือเป็นคำถามเนาะคำถามที่ให้คนที่ถูกถามเนี่ยตอบว่าคิดว่าถ้าเป็น2พื้นที่เนี่ยคิดว่าพื้นที่ไหนจะเหมาะสมกว่าซึ่งอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเคาะยังไงนะคะตอนนี้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่4เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกลไกแผนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปพลังงานซึ่งกระทรวงพลังงานไปว่าจ้างบริษัทจริงๆก็คือบริษัทนั่นแหละมาเขียนนะซึ่งอันนี้จะถูกนำเข้าครม.แล้วก็ประกาศเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งดิฉันคิดว่าในแผนนั้นอาจจะไม่เขียนชัดเจนหรือเขียนกำกวมแต่ดิฉันมีความเชื่อว่าพื้นที่จะนะเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ต้องปักหมุดเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่4แน่คือปิโตรเคมีระยะที่3นะที่ระยองนะคะชลบุรีนะก็คือเราเอาน้ำมันขึ้นมากั่นเอาก๊าซธรรมชาติขึ้นมาแยกแล้วเรามีผลผลิตที่ออกมาเราก็เอาผลผลิตที่ออกมาเนี่ยไปผลิตเป็นวัตถุดิบเพื่อที่จะผลิตสินค้าปิโตรเคมีทั้งหลายอย่างเช่นพลาสติกยางอะไรเยอะแยะนะคะท่อ PVC อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คืออุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะคะสำหรับในพื้นที่จนะนี่ค่ะดิฉันคิดว่ามันมาแบบเป็นโจรสลัดมากเลยค่ะเหมือนว่ามันปล้นมานะคะเพราะว่ามันมาแทรกในสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งคือปี2559เนี่ยตอนแรกมีการนำเสนอว่าจะให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้นะโดยมีพื้นที่อยู่ที่ยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีแล้วก็มีอะไรนะมีจนะเป็นแค่ติ่งเองว่าจะเป็นเมืองที่จะพัฒนาร่วมนะคะแต่พอปี2561เนี่ยมาจากไหนไม่รู้เมืองอนาคตจนะแล้วถ้าเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยไอ้3จังหวัดที่เป็นคนเริ่มต้นแผนนะตอนนี้เงียบสนิทแล้วมีแต่บูธไปที่เดียวที่อะไรนะฮะบูธไปที่เดียวที่เมืองอุตสาหกรรมอนาคตในจนะนะโดยที่มีตัวผลักดันหลักก็คือ2บริษัทใหญ่ที่มาออกหน้าตอนนี้ซึ่ง2บริษัทใหญ่นี้ก็คือพูดได้ว่าก็เป็นบริษัท1ใน3ที่ทำอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทยนะคะบริษัทหนึ่งก็คือ TPI นะคะแต่มาในชื่อของ TPI ที่ทำสี TPI มีโรงปูนเราเคยได้ยินนะคะแต่พอเขาต่อคำว่า PP อะค่ะมันก็คือโรงไฟฟ้าก็คือใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทที่อาจจะมากกว่า2ปีอะค่ะบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยเริ่มเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานนะคะแต่ TPIPP เนี่ยเริ่มต้นมาจากการทำโรงงานขยะโรงงานไฟฟ้าจากขยะเป็นขนาดเล็กซึ่งอันนี้ก็มาจากยุคคสช.อีกนะที่จะแก้เป็นเอาปัญหาเรื่องขยะมาเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เปิดให้สร้างโรงไฟฟ้าขยะได้ทั่วประเทศนะซึ่งแน่นอนเลยว่าทุนที่เข้ามาในโรงไฟฟ้าขยะก็เป็นทุนทหารนะเพราะฉะนั้นทุนดิฉันมีความเชื่อว่าทุนทหารเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ TPIPP มีความเชื่อนะคะแต่ระบุไม่ได้ว่าเป็นใครนะคะเพราะว่าโดย TPIPP เองเนี่ยดิฉันคิดว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีศักยภาพที่จะสร้างโรงไฟฟ้า 1,000 เมกะวัตต์หรือว่า 2,700 เมกะวัตต์ในพื้นที่ในปัจจุบันเพราะว่าตัวบริษัทนะคะเป็นบริษัทที่ทำแต่โรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะคะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าก็จะ
น่าจะต้องมีบริษัทเก๊าเคยได้ยินมั้งเหรอฮะเป็นบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติเนี่ยเข้ามารวมด้วยนะคะถ้าเรามองไอ้คือ1ก็คือ1มันแบบว่าเป็นโจรสลัดเข้ามาแทรกในแผนพัฒนาชายแดน3จังหวัดภาคใต้โดยใช้สอบตเนี่ยเป็นตัวดันอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่เฉยๆได้โควต้าโรงไฟฟ้าไป 2,700 เมกะวัตต์อะค่ะโดยปกติอะค่ะเวลาโรงไฟฟ้าเอกชนถูกไหมฮะที่ TIPP นี่เป็นโรงไฟฟ้าเอกชนโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยปกติเนี่ยถ้าจะผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะต้องได้โควต้าการขายไฟจากรัฐก่อนซึ่งโควต้าการขายไฟจากรัฐเนี่ยมันจะอยู่ในแผนพัฒนาพลังงานของประเทศที่เราเรียกว่าแผน PDPนะแต่ TPIPP หรือในพื้นที่อุตสาหกรรมจนะเนี่ยอยู่เฉยๆมี 2,700 เมกะวัตต์ไม่อยู่ในแผน PDP นะฮะไม่ต้องประมูลปกติต้องประมูลเนาะคือไม่ใช่อยู่เฉยๆจะได้มาต้องไปลงทุนประมูลแข่งขันนะฮะซึ่งอันนี้สบอบตท่านมอบให้นะเดี๋ยวอาจจะมีคนชำแหละสบตนะฮะสบตท่านมอบให้เพราะว่าสบตเอาเหล่านี้เนี่ยไปเสนอในคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะสิ่งหนึ่งที่แปลกอีกก็คือเวลาเขียนนะคะเวลาเราไปดูในรายงานที่สบต.เขียนเนี่ยมันจะมีท่าเรือสงขลาแค่อันเดียวนึกออกไหมท่าเรือที่เป็นท่าเรือสงขลา2แต่เวลาจะทำจริงๆอะค่ะท่าเรือโผล่มา3ท่านะแล้วก็มีท่าเรือที่เป็น LNG คือเวลาหน่วยงานรัฐมาทำงานกับเราเป็นอย่างนี้ค่ะแผนก็เขียนไปอีกอย่างนึงไอ้ตัวที่ผลักดันมันก็จะไปอีกอย่างนึงมันจะไม่เหมือนกับกระดาษนะฮะนี่มันเป็นหลายที่นะที่มาตรพุทธมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เหมือนกันนะมีถ้าเรือขนส่งสินค้าขนส่งวัสดุพอจะทำ EAA LNG โผล่มา LNG ก็คือก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะฮะที่โรงไฟฟ้าจนะเนี่ยมันเป็นก๊าซธรรมชาติที่ไม่ใช่ก๊าซเหลวมาตามท่อแล้วก็มาแยกนะคะตอนนั้นชาวบ้านจนะสู้จนมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับนึงบอกว่าห้ามไม่ให้พื้นที่จะนะทำอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นซึ่งตอนนี้ในผังเมืองที่ยื่นแก้ไขก็ยังคงคำนี้อยู่นะซึ่งคำนี้ก็ไม่ถาวรนะเปลี่ยนได้ตลอดนะจากประสบการณ์ที่มาตรพุทธอะค่ะเดี๋ยวพอเป็นเขตพิเศษแล้วก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนเดี๋ยวปีนึงก็บริษัทก็ขอเปลี่ยนว่าอาจจะทำขั้นต้นแล้วก็คือมันเปลี่ยนได้ตลอดนะคะLNG มาจากไหนนะก่อนหน้านี้เราไม่ได้ผลิตไฟฟ้าด้วย LNG เราผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติที่เราเรียกว่า NGV จริงๆมันก็ตัวเดียวกันนะแต่ตัวนึงมาทางท่อตัวนึงมาทางเรือมันเลยเรียกต่างกันนะฮะ LNG มาจากหลังที่ประชาชนต่อสู้ให้ยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน3โรงจะจำได้ว่า 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเราสู้เรื่องโรงไฟฟ้ากระบี่นะโรงไฟฟ้าเทพาแล้วก็โรงไฟฟ้าถ่านหินที่8ริ้วนะฮะตอนนั้นสนธิรัตน์คุณสนธิรัตน์นะสี่กุมารนะตอนนี้ลาออกไปแล้วนะสี่กุมารกับป่าลอยต่อนะคุณสนธิรัตน์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานใหม่ๆก็มาเซ็น MOU กับชาวบ้านนะแถวๆนี้นะแล้วก็บอกยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินหลังจากนั้นคุณสนธิรัตน์ไม่รู้คุณสนธิรัตน์เปล่ากระทรวงพลังงานเนี่ยก็ไปเปลี่ยนแผน PDP จากพลังงานไฟฟ้าถ่านหินไปเป็นพลังงานไฟฟ้าจาก LNGพลังงานไฟฟ้าถ่านหินคนที่เป็นดูแลหลักจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะที่ผ่านมานะจะมีเอกชนบ้างแต่ 3-4 โรงที่เราสู้กันไปเนี่ยมันจะเป็นของกฟผ.ในยุคของรัฐบาลตีสนธิรัตน์เนี่ยมันก็ทำให้ LNG เนี่ยโตขึ้นมามันมีโครงการบอกว่าจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับของ LNG ด้วยนะฮะและแน่นอนนะมันมีบริษัทเกิดขึ้นนอกจากบริษัทก๊าซบริษัทราชบุรีนะที่เป็นคนนำเข้า LNG ใหญ่แล้วหรือปตท.แล้วเนี่ยมันมีบริษัทเล็กๆของทหารเกิดขึ้นนะเป็นบริษัทที่จะนำเข้า LNG ด้วยเหมือนเขารู้ล่วงหน้าเหมือนกันเนาะมันจะอยู่ภายจะไปทางไหน นะพร้อมจังเลยอะค่ะค่ะเสร็จแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าโรงไฟฟ้าที่จะมาที่ภาคใต้เนี่ยเป็น LNG ซึ่งดิฉันก็คิดว่าเป็นการได้มาแบบป้นมาเหมือนกันมันรับรวมทางมากเลยนะเพราะว่าไม่ต้องประมูล
ไม่อยู่ในแผนอยู่เฉยๆกูได้โควต้ามาว่ะโชคดีมากเลยแบบนี้ถ้าถามการขาดทุนไหมเนี่ยลงทุนทำธุรกิจแล้วก็อีกอันนึงตอนนี้หน่วยงานที่น่าเห็นใจนะแต่ก่อนเราอาจจะสู้กับเขาเยอะก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพราะว่าเคยมีโควต้านำ LNG เข้านะกระทรวงพลังงานก็ตัดนะตัดโควต้าให้เอกชนหมดเลยถ้าพูดก็คือปัจจุบันเนี่ยเรื่องธุรกิจของพลังงานเนี่ยเอกชนได้ เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกไปเวทไทส์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่แบบไม่ต้องเหมือนอะไรนะไม่ต้องเหมือนรัฐวิสาหกิจไทยอะไรอย่างเงี้ยที่จะออกไปเป็นเอกชนนะคะก็คือบริษัทเอกชนใหญ่ๆซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัทอุตสาหกรรมปิโตเคมีเนี่ยเข้ามาคุมโควต้าใหญ่หมดแล้วนะคะอันนี้ของ TPIPP นะคะซึ่งต้องไปหาคำตอบนะว่าอยู่เฉยๆได้มายังไงแล้วก็โครงการที่ขายฝันดิฉันคิดว่าโครงการเขาขายฝันนะคะว่าเขาจะเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนหรือเปล่าจะส่งไฟไปขายมาลงมาเลย์อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขปริมาณไฟฟ้าสำรองอะค่ะอาจจะไม่ลงรายละเอียดวันนี้มันเกินเยอะมากยิ่งสภาวะเศรษฐกิจโรงงานปิดเนี่ยปริมาณไฟฟ้าสำรองเนี่ยเราควรมีแค่ 15% ตอนนี้มันน่าจะไปมีถึง 40-50% เสียแล้วแล้วเราจะมาสร้างโรงไฟฟ้าอีก 2,700 เมกะวัตต์ทำไมนะคะอาจารย์อาภาแตะไว้หลายประเด็นแตะไว้หลายตัวละครมากสอบอบตนู่นนี่นั่นบริษัทยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดยังมี IRPC อีกอันนึงกำลังจะบอกว่าอีกบริษัทหนึ่งอีกตัวละครหนึ่งที่บอกว่ามีตัวละครหนึ่งเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยออกหน้านะไม่ค่อยออกหน้าชื่อว่าบริษัท IRPC IRPC ก็คือเดิมอยู่ที่ระยองอำเภอเมืองนะฮะเป็นสวนเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมชาวบ้านจะงงนะตอนนี้มันจะมีคำว่านิคมอุตสาหกรรมเขตประกอบการอุตสาหกรรมแล้วที่จะไปลงในพื้นที่จะนะเป็นสวนอุตสาหกรรมต่างกันยังไงต่างกันเยอะมากอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่จะบอกว่า IRPC อะค่ะ IRPC จริงๆก็คือปตท.ที่จะไปลงทุนในพื้นที่จะนะนะคะเพราะฉะนั้นมันแน่นอนเลยว่าพื้นที่จะนะเนี่ยบริษัทที่ไปลงทุนอ่ะเป็นบริษัทท็อป3นะของปิโตเคมีดิฉันมีความมั่นใจว่าในอนาคตถ้ามันได้เกิดอะค่ะยังไงมันก็เป็นปิโตเคมีแน่นอนค่ะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวไป IRPC ไม่น่าจะลงไปทำโรงงานน้ำยางไม่น่าถ้าทำน้ำยางก็เอาน้ำยางเนี่ยไปผสมกับปิโตเคมีอย่างเช่นถ้วยแก้วที่เราเป็นแก้วรีไซเคิลนะคะจริงๆอะค่ะมันก็จะมีสัดส่วนของปิโตเคมีผสมกับน้ำยางคือมันไม่ได้เป็นน้ำยาง 100% มันไม่เหมือนอะไรนะมันไม่เหมือนไอ้กาบหมากที่เรามาทำอย่างนั้นนะมัน 100% แต่แก้วที่อยู่ในท้องตลาดอะค่ะมันไม่เป็นเพราะฉะนั้นที่เมืองอนาคตจะนะที่เขาบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกคือพลาสติกที่ผสมกับน้ำยางเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ต้องมีปิโตเคมีที่จะไปผสมกับน้ำยางนะคะ